ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะส่วนหนึ่งต้องทำความเข้าใจก่อนว่าชาคีอาจไม่เหมาะกับผู้เล่นใหม่การดึงศักยภาพมันต้องอาศัยทีมไม่พอต้องอาศัยปัจจัยภายนอกแต่ของเรื่องสกิลหรือยังไม่ทราบสกิลคืนนี้เรามาอยู่กับซูๆและชาคีพร้อมกันนะคะสกิลทาร์เรเชอร์เบรดคมดาบกระแสน้ำนำคมดาบกระแสน้ำโจมตีศัตรู1เป้าหมายเพื่อสร้างความเสียหายตามพลังโจมตี 100%อัพสกิลคมดาบกระแสน้ำสามารถเพิ่มความเสียหายเป็น 125% ตามพลังโจมตีชาคิสกิลทาร์เรเชอร์เชลเตอร์ฟองกระแสน้ำ Effective Exclusively เด่นชาคิ2คนในทีมเดียวกันได้ไหมได้นะแต่อีกคนจะไม่มีเบาช่วยการอยู่รอดนะคะใช้2ลูกไฟเพื่อมอบ1อันเดอร์ตื่นจูให้กับตัวเองสามารถมอบได้มากกว่า1คือปกติเวลาได้จะได้1ตื่นจูแต่เราสามารถได้ปุ๊บเพิ่มมา2-3ตื่นจูเวลาได้จะนับตามคิจิคอลของตัวเองทุกๆ 40% ตารางน่าจะง่ายกว่าเวลาได้ปกติขึ้นมอบ1อันเดอร์ตื่นจูให้กับตัวเองแต่เพิ่ม2หรือ3ตอนได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคิติคอลทุกๆ 40% ชาคีมีคิติคอลอยู่ในตัว 40% ได้สกิล2จะเป็นการมอบ2จื่นจัวให้กับชาคีมีคิติคอลอยู่ในตัว 80% ได้สกิล2มอบ3จื่นจัวแบบนี้นะคะถ้ามีเอฟเฟกต์จื่นจัวมันจะมาพร้อมกับเอฟเฟกต์ชาคีสแพ็กพันธสัญญาชาคีเอฟเฟกต์อันเดอร์จื่นจัวชื่อจังเดบันโยสูงสุด4สแต็กเริ่มการประลองมอบ4จื่นจัวให้กับชาคีถ้าชาคีไม่มีชาคีสแพทพันธสัญญาชาคีให้ลบ1จื่นจัวเพื่อแปลงเป็นพันธสัญญาชาคีโดยกลายเป็นว่าเริ่มเกมมามี3จื่นจัวกับพันธสัญญาชาคีสีทองความสามารถของเอฟเฟกต์จื่นจัวแต่ละสแต็กของการจื่นจั่วจะลดความเสียหายคริติคอลของศัตรูลง 40% มากสุด 80% นับตามคริติคอลของซาคิแต่จะไม่ได้ผลกับตัวละครประเภทมอนสเตอร์อย่างโดจันของซึคุโยมิอาเมโนะฮามากิริเกะของยามาโตโนะโอโรชิในการลดคริติคอลของศัตรูขึ้นอยู่กับคริติคอลของซาคิถ้าเป็นรูปแบบการโจมตีฉับเดียวอาจจะมองยากนะคะให้ดูตัวเลขการโจมตีที่ขึ้นมาเราใช้ตีมประนอง Harvest of Gold ดูมองออกง่ายกว่าตอนที่ใช้ตีมประนองสีเหลืองตัวเลขสีขาวหน่อยคือการโจมตีไม่ติด Critical ตัวเลขสีส้มหน่อยคือการโจมตีติด Critical เราจะเห็นได้ว่ามีแค่ชาคีเธอไม่โดนโจมตี Critical เลยสักนิดส่วนเพื่อนเธอโดนเต็มทุกดอกแถมถ้าอัพสกิล2จะมีส่วนเสริมความแรงของสกิล3อัพสกิลไม่ได้แล้วนะต้องอัพเอฟเฟกต์ชาคิสแพ็กพันธสัญญาชาคิควบคู่เอฟเฟกต์จื่นจั่วเกิดขึ้นมาจากหากชาคิไม่มีพันธสัญญาชาคิจะกิน1จื่นจั่วเพื่อเป็นเอฟเฟกต์พันธสัญญาชาคิโน่นี้จะเหมือนกันไม่สามารถล้างออกตัวโน่นี้หนาตาม HP ของชาคียิ่งมีมากยิ่งหนาสามารถดูดซับความเสียหายที่ได้รับ 15% สกิลชาคีสวีเปอร์อย่าไม่ได้ตุกติกกับลูกเรือใช้2ลูกไฟเพื่อมอบ2คอมไวเป็นเวลา2เชิญแก่พาสมิทพร้อมเปิดใช้งานสกิล Sweeping Moment สร้างความเสียหายด้วยไม่สนพลังป้องกันแก่ศัตรูทั้งหมดตามพลังป้องกันของชาคิ 150% การโจมตีจะไม่ไปสกิดมิตรมาของเขานะคะถ้าเราอัพสกิลหน่อยเวลาชาคิสร้างความเสียหายจะเพิ่มเป็นสร้างความเสียหายไม่สน Passive สกิลของเขาไม่ใช่ว่าบล็อกนะ Passive สกิลของเขายังคงทำงาน มันจะเป็น Passive Skill ที่มันเด้งสะท้อนกราบอย่างคุโรโรจิ Passive Skill จะฟาดกราบห่างโดนโจมตีเวลาซากิโจมตีด้วยสกิล Sweeping Moment มันจะไม่สน Passive Skill ก็คือคุโรโรจินอกจากยืนเด๋อไม่ยอมฟาดกราบหรือเห็นผลชัดเจนหน่อยเลยมีอุมิโนโชตัวแจกบัฟหันษาก็จะไม่โดนบัฟเหล่านี้เล่นงานเฉพาะซากิเก๋มากคนอื่นโดนนะเราสามารถมอบConvoyเพียง 1,000 สมิธถ้าเราให้กับอีกคนมาจนะของคนเก่าก่อนยกให้คนใหม่เอฟเฟกต์Convoyโจเอกที่ทำให้ซากิกลายเป็นคนเก่งทุกวันนี้พันสมิธที่มีเอฟเฟกต์Convoyลดการใช้ลูกไฟได้สกิลลง2ไฟหากพันสมิธไม่ใช้ไฟกับซากิไม่ตกอยู่ภายใต้สถานะต่างๆเรียกใช้งาน Sweeping Moment สร้างความเสียหายโดยไม่ส่วนพลังป้องกัน 150% บวก 100% แต่ดัชสแต็กของเอฟเฟกต์จื่นซัวรวมเป็นความเสียหาย 250%350% 450% และ 550% ต่อจากพันธมิตรในทางกลับกันพันธมิตรใช้สกิลจะเร่งความเร็วซากิ 15% ถือเป็นการทำงาน2แบบ แต่เราสามารถมัดรวมกันจากที่เราบอกว่าต้องมีพื้นฐานเรื่องสกิลถึงจะทำงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงจะเขียนว่าไม่ใช่ไฟถึงจะโจมตีแจมแต่เรานึกบางอย่างออกตอนทดสอบกับดูคนจีนเขาเล่นกันมาเลยยิ่งตอบโจทย์กับสิ่งที่เราคิดสกิล2บอกว่า2ไฟใช่ไหมเราพยายามหาสกิกามิที่ใช้สกิลได้2ไฟพอดีมาจานลดเหลือ0เท่ากับไม่ใช่ไฟตามเงื่อนไขซากิโจมตีแจมและเร่งความเร็วซากิมาอีก 15% ตามที่เขียนว่าพาจะมีได้สกิลพอดีเป๊ะถึงจะได้ส่วนลูกไฟเปิดใช้งานสกิลก็เท่ากับเร่งความเร็วให้ซากิไปในตัวนะคะจากที่เราลงในแรงสมมุติโนมูจินยามาอุซางิการวางระเบิดนินจาได้สกิล2ไฟพอดีเราสามารถให้ซากิมอบConvoyลดการใช้ลูกไฟได้สกิล2โดยเท่ากับวางระเบิดฟรีเมื่อถึงเชิญกับเข้าเชิญของศัตรูทุก5เชิญทีนี้นะวางระเบิดฟรีแล้วอย่าลืมสาดน้ำจากซากิร่วมแจมที่ว่าไม่ใช้ไฟหรือได้สกิลไม่ใช้ลูกไฟพอเขาเหยียบระเบิดที่เราวางมันก็ได้ทำผลตามสกิลยามะอุซางิจากที่เราเล่นก็สนุกดีนะคะแถมยังเร่งความเร็วจนพอใจสาดน้ำแทบจะถี่มากชิกิกามิอื่นที่มีได้สกิล2ไฟอย่างชิกิสกิลเปิดเขตดูได้2ไฟพอดีอันนี้ออกแนวจามเบตไม่ผ่อนชิกิกามิอื่นสกิลได้2ไฟอีกหลายคนสามารถลองกันเองนะคะเก๋ๆทั้งนั้นตรงกันข้ามถ้าเขาเบรกเราด้วยโฟร์ออฟอาจจะไม่ได้ผลแต่มันจะยิ่งดีสำหรับซากิอย่าลืมนะว่ายิ่งพาสมิเข้าเชิญแล้วไม่ใช้ไฟหรือได้สกิลสูญไฟเมื่อไหร่ซากิเปิดการสร้างความเสียหายหมู่ไม่ส่วนพลังป้องกันต่อทันทีแล้วไปกับไฟปลอมคังวุระได้ไหมได้นะคะคังวุยาใช่ไหมแต่อาจจะยากหน่อยที่ต้องมานับเทิร์นนะแต่มันก็ได้ผลหมดเลยนะถึงจะยังมีสกิลได้เหลือ1-2แต่ว่าถ้ากินไฟปลอมเมื่อไหร่เสร็จงานซากิเราควรสรุปไหมเมาไปหมดแล้วนะเมื่อกี้ซากิเป็นตัวละครที่สามารถไปได้2ทางนะคะตัวซับยืนถึกเน้น HP คิจิคอลหรือทางที่2ที่คนนิยมใช้งานตัวดาเมจเน้นสปีดมากกว่าพอจะมีที่เราจะมอบConvoyเน้นพลังป้องกันอยากให้ซากิสับฉี่ต้องเร่งพันสมิธด้วยนะคะของเราความเร็วรวม200เน้นพลังป้องกันกับ HP เพื่อสร้างโดดูดซับความเสียหายถ้าหากคิดข้ออีกสักนิดซากิจ๋าเสก2อันเดินได้เลยนะข้อเสียงของซากิทุกคนดูออกหรือเปล่าคะรับมือกับซากิง่ายโดนเจ๊อิซานามิหนับทีเดียวไปไม่เป็น เทมิโคริยูกิโอนะจับทำน้ำแข็งใสก็เดิมเหมือนกันนะหรือเดี๋ยวหาชิกิโกมิสถานะที่มันขยับได้แป๊บนะคะทันเนี่ยของเราสถานะเมาแจงโดนชาคิก็เป็นการหยุดชาคิสาดน้ำได้เหมือนกันคือจะบอกว่าดับอนาคตของชาคิด้วยสถานะ Contouring Effect จะกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย